สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำตัวอักษรให้มีการเคลื่อนไหวในโปรแกรม After Effects ด้วยกันนะคะวันนี้เวอร์ชันที่ใช้ก็คือ CC 2018นะคะแต่ใครที่มีเวอร์ชันที่ต่ำกว่านี้ก็สามารถทำตามไปได้เช่นเดียวกันค่ะโอเคเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำให้2ประโยคนี้มันมี movement เพิ่มขึ้นนะคะโดยที่เราจะใส่ new object เข้าไปเพื่อที่จะทำให้มันเนี่ยตาม new นะคะทั้ง2ประโยคเลยรวมทั้งคลิปวิดีโอที่ตามคำว่าไม่ยากอย่างที่คิดอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองทำกันเลยค่ะคลิกขวาที่บริเวณ project panel ตรงพื้นที่ว่างสีดำนะคะไปที่คำสั่ง new แล้วก็ new object ค่ะได้ layer new มาแล้วนะคะให้เราเลื่อนตัวสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะมาไว้ที่จุดยึดก่อนคือด้านซ้ายตรงนี้นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะยิงนะคะยิงขดหอยตรงนี้นะคะเข้าไปที่คำ layer new เข้าไปที่ layer new แล้วก็ปล่อยเมาส์อีกคำหนึ่งก็คือแม่ค้านะคะยิงไปแล้วก็ปล่อยเมาส์นะคะแล้วจากนั้นเนี่ยตอนนี้เราเลือกที่ new อยู่นะคะเราก็กดตัว p นะคะ p people นะคะกดคำว่า positionขึ้นมาเดี๋ยวเราจะใส่ keyframe นะคะตรงแรกเนี่ยเราลองเลื่อน current time นะคะอันนี้ก็คือเลื่อนมาไว้ตรงที่มันประโยคมันลงมาหมดแล้วนะคะแล้วก็กดไปที่รูปนาฬิกาเป็นหัวอันนึงเป็นท้ายอันนึงนะคะ add keyframe เข้าไปที่บริเวณนี้จะมี2จุดแล้วนะคะเราลองเลื่อน current time นะคะมาไว้ที่บริเวณนี้นะคะแล้วก็ add keyframe เข้าไปเพิ่มอีกอันนึงนะคะแล้วก็เห็นตัวเลขที่ตรงนี้นะคะก็ด้านหลังนะคะให้เราเลื่อนขึ้นไปนิดนึงก่อนแล้วก็ขยับมาอีกจุดนึงนะคะแล้วก็ add keyframe เข้าไปนะคะแล้วก็อันนี้เมื่อกี้เลื่อนขึ้นนะคะอันนี้ก็เลื่อนลงมาหน่อยนะคะแล้วก็เลื่อน current time แล้วก็อีกจุดนึงก็ add keyframe เข้าไปนะคะแล้วก็เลื่อนขึ้นโอเคเราเพลย์ดูเลยนะคะปึ๊บขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็มาอยู่จุดเดิมนะคะโอเคอันนี้มันก็เลื่อนตามหนูมาแล้วนะคะทีนี้เราจะทำให้มันเนี่ยซอฟลงนะคะโดยการคลิกคีย์เฟรมให้เกิดเป็นสีน้ำเงินนะคะทั้งหมดเลยทุกจุดเลยนะคะแล้วก็คลิกขวานะคะที่คำสั่งคีย์เฟรม assistant นะคะให้เราไปเลือกที่ easy ease นะคะหรือเมื่อเราครอบสีน้ำเงินหมดแล้วเนี่ยเราจะกด F9 เป็นคีย์ลัดก็ได้นะคะจากนั้นเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนรูปร่างไปแบบนี้เดี๋ยวเราลองเพลย์ดูนะคะเราก็จะเห็นว่ามันซอฟลงอันนี้เนี่ยทำไว้แบบเว่อร์เลยให้ท่านผู้ชมแบบเห็นชัดๆนะคะว่ามันมีการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแต่จริงจะทำให้น้อยกว่านี้ก็ได้นะคะโอเคเมื่อเราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแล้วอีกอันนึงนะคะเดี๋ยวเราจะลองดูนะตอนนี้เราเลื่อน current time มาไว้ที่จุดเริ่มแรกก่อนนะคะอันนี้เรายังเลือกอยู่ที่ layer new นะคะให้เรากดไปที่ตัว R เป็น rotation นะคะ rotation ก็คือการหมุน rotate นั่นเองนะคะเราคลิกไปที่รูปนาฬิกาอันแรกเลยนะคะแล้วเราลองเปิดปุ่มสามเหลี่ยมนี้ลงมานะคะเพราะว่าเราจะได้เห็นตัว keyframe ของ position เมื่อสักครู่นะคะเราจะได้ทำตรงกันอันนี้เรา add อันแรกเข้าไปตรงกันแล้วนะคะแล้วก็เราเลือกอันท้ายให้ตรงกันด้วยนะคะ rotation เรากด add keyframe เข้าไปนะคะอันนี้เราไม่จำเป็นต้องทำ3จุดเท่ากันนะคะเราจะหมุนเราก็สามารถที่จะเลื่อนนะคะเลื่อนขึ้นไปก่อนก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าการที่เราจะมาrotate มันที่บริเวณตัวหน้าจอตรงนี้เลยแล้วมันยากนะคะก็ให้เรานะคะเอาเมาส์ไปแตะที่ตัวเลขตรงนี้ก็ได้นะคะมันก็อาจจะง่ายกว่านะคะลองดูนะคะปึ๊บลงมานิดนึงอ่ะเพลย์ดูปุ๊บขึ้นแล้วลงจอดนะคะอันนี้เราก็ใส่ F9 ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าคลิกขวา Keyframe Assistant แล้วก็Easy Ease นะคะหรือว่ากด F9 ได้เหมือนกันปุ๊บเดี๋ยวเราลองดูนะคะอันนี้คือแบบโยกแบบคลื่นทะเลแบบว่าชัดสาดเลยนะคะคือให้เห็นชัดๆว่าโอเคมันเลื่อนและตามที่เราใช้คำสั่ง keyframe เข้าไปใน new นะคะคือทำ new อันเดียวเนี่ยมันก็เลื่อนทั้งวิดีโอ
นะคลิปวิดีโอข้างหลังเลื่อนทั้งคำว่าไม่ยากแล้วก็เลื่อนคำว่าแม่ค้าด้วยนะคะก็อันนี้ก็เป็นการใส่นูแบบว่าง่ายๆนะคะเสร็จไปอีกและหนึ่งอย่างนะคะเดี๋ยวเอาไว้เรามาทำอย่างอื่นต่อนะคะวันนี้หมดเวลาซะแล้วค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเรามาเรียนกันต่อนะคะหรือท่านไหนที่อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคแล้วก็โปรแกรมอื่นๆนะคะก็สามารถเข้าดู YouTube วิชยานุซี่ได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาพบกันในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ